คือเราบอกตกงานไม่เยอะแต่ถามว่าไอ้ที่มีอยู่ทำงานอยู่เนี่ยหนี้ครัวเรือนมันพุ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นภาวะที่น่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งนะครับในสวนทุสิตโพ 71% อาจารย์พิโรจน์บอกว่ามีหนี้แต่ละครัวเรือนสูงถึง1,200,000 บาทอาจารย์พิษนะฮะและหนี้ที่มากสุดก็คือหนี้บัตรเครดิตจะได้เนื้อบัตรเครดิตนี่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 46.52% นะฮะอันนี้แหละฮะก็คือการใช้เงินอนาคตมาใช้พี่เก๋และรองลงมา 39.85 คือเพื่อที่อยู่อาศัยอะไรนะฮะพี่เก๋อะไรนะตอนนี้ผมใช้เรื่องการใช้เงินอนาคตแล้ววิโรจน์ก็ทำมาหากินวันนี้มันไม่พอแล้วไงพี่คุณก็ต้องไปเอาเงินอนาคตมากินแล้วผมมานั่งฟังพวกนักอนาคตศึกษาเขาคุยกันเนี่ยที่ผมมาประชุมเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มันจะเรียกว่าการเอาเงินอนาคตมันไม่ได้ละมันเป็นการข้ามรุ่นเลยหมายความว่านี่ในรุ่นชีวิตคุณน่ะต้องอีกรุ่นนึงอ่ะอย่างน้อยถึงจะใช้ได้นะอันนั้นนี่รัฐบาลนะไม่ใช่หนี้ประชาชนแน่นอนหมายความว่าหนี้ประชาชนด้วยเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะใช้ไม่หมดแล้วอ่ะมันเป็นข้ามเจเนเรชันแล้วคือมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าเรามีหนี้เยอะคือคำว่าหนี้เยอะของเรามันท่วมไปอีกเจเนเรชันใช่ฮะแล้วพี่ลองสังเกตดูนะตอนนี้มันก็จะเริ่มมีการขายประกันในลักษณะที่แบบไว้แก้ดีฟอลต์อ่ะพี่ว่าถ้าคุณดีฟอลต์ขึ้นมาคุณตายขึ้นมาคุณจ่ายไม่ได้หรืออะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมีประกันที่จะไปจ่ายใกล้หนี้เออโอ้โหแล้วไม่ถูกนะแพงมากนะผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องน่าสนใจเราอยากจะดูสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือให้ดูนวัตกรรมเรื่องของประกันแล้วผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยได้เจอคนซึ่งติดโควิดแล้วเขาหายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทประกันเขาเจ๊งไปแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องมาดูแลแทนแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ได้จ่ายนะฮะและส่วนเดโมกราฟีนะของคนที่เป็นหนี้อย่างที่เราบอกไงพี่เก๋นะฮะบัตรเครดิตมากที่สุดเนี่ยซึ่งก็เป็นชั้นใหญ่เนี่ยนะฮะคือพนักงานเอกชนและข้าราชการส่วนกลุ่มลูกจ้างรับจ้างส่วนใหญ่มีหนี้น้อยนะก็คือมีค่าเฉลี่ยที่ 500,000 บาทแต่กลุ่มข้าราชการเนี่ยแหละฮะก็เป็นหนี้ประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปนะฮะแล้วก็ยังพูดถึงตัวเลขนะครับการตกงานที่เพิ่มสูงขึ้น 8.7 แสนคนเนี่ยนะฮะปัญหาหนี้สินจึงเป็นปัญหาที่ยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนและทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยครับถามแต่ว่ามีรัฐบาลไหนที่พยายามที่จะให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเราเห็นว่ามีบางรัฐบาลพยายามที่จะใส่ระบบเข้าไปมีกองทุนให้ประชาชนเข้าไปใช่ไหมครับแต่ก็มีบางรัฐบาลที่คิดว่าตัวเองทำดีแล้วแล้วบอกว่ารัฐบาลคนอื่นแย่เช่นบางรัฐบาลที่แจกเช็คช่วยชาติแต่มามาวิจารณ์โครงการรถคันแรกนะฮะใครฮะที่พูดถึงเมื่อคืนตอนนี้ก็มีพรรคที่เขาแยกออกมาแล้วฮะมาอยู่พรรคกล้าใช่ไหมกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กล้าที่ว่าวิจารณ์นะฮะโดนคุณวิชัยนฤทธพันธ์ครับรองหัวหน้าพรรคประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยบอกว่าแปลกใจนะที่เห็นคนอย่างคุณกรจติกาวณิชออกมาวิจารณ์นโยบายนะฮะทั้งที่ในอดีตเนี่ยคุณกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังบริหารล้มเหลวหลายครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจกเช็คช่วยชาตินะครับซึ่งแจกไปแล้วเศรษฐกิจไทยก็ติดลบอีก6เดือนนะฮะไม่ได้ฟื้นอย่างที่บอกไว้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง4แสนล้านบาทประชาชนจำกันไม่ได้เลยว่าประเทศได้อะไรบ้างมีแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเช่นคดีโรงพักนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มาจากเงินกู้ไทยเข้มแข็งกู้มาทั้ง4แสนล้านบาททำอะไรบ้างนะฮะนะแล้วก็ยังบอกว่าความล้มเหลวของรัฐบาลประชาธิปัตย์ในขณะนั้นพิสูจน์นะครับจากผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์แพ้พรรคเพื่อไทยอย่างราบคาบในการเลือกตั้งครั้งต่อมานะฮะจนคนในพรรคต้องออกมาเป่านกหวีดเพราะสู้กับการเลือกตั้งไม่ได้นั่นสิฮะแล้วก็บอกว่าคุณกรเนี่ยนะครับทำไมไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่แคบมากนะครับซึ่งแกบอกว่าอยากจะอธิบายแนวนโยบายเรื่องรถคันแรกนะครับให้เป็นวิทยาทานนะฮะแกบอกจุดประสงค์หลักของนโยบายเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องการสานฝันให้ประชาชนมีรถยนต์แล้วเนี่ยยังเป็นนโยบายที่ทำให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากโครงการรถคันแรกประสบความสำเร็จอย่างมากบริษัทรถยนต์ทั่วโลกก็แห่กันมาขอส่งเสริมการลงทุนในไทยกันอย่างมากโดยในปี55นะครับมียอดการส่งเสริมการลงทุน 1.45 ล้านบาทนะล้านบาทในปี56นะครับมียอดการส่งเสริมการลงทุน 1.11 ล้านล้านบาทนะครับจนกระทั่งเกิดปฏิวัติรัฐประหารนะครับและนอกจากนี้นะฮะก็อย่างที่มันเป็นตัวเลขอ่ะพี่เก๋นะครับว่ายุคนั้นมันผลิตมากขึ้นส่งออกมากขึ้นแล้วก็ทำไปกระตุ้นน่ะนะครับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์น่ะไม่ว่าจะประกันพงประกันภัยนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เฟื่องฟูไปด้วยแล้วถามว่าวันนี้เขาก็ผ่อนเสร็จกันหมดแล้วแต่คำถามก็คือว่าไอ้ความล้มเหลวของการบริหารในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
คุณกรไม่เห็นเลยเหรอฮะใช่ผมว่าแปลกใจตรงนี้แหละแล้วไอ้นี่ครูเรียนที่มันพุ่งขึ้นมาเกือบ 90% หนี้บัตรเครดิตที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยคุณกรไม่เคยมาพูดเลยเหรอฮะว่ามันเกิดขึ้นจากรัฐบาลในช่วง7ปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากอะไรบ้างหรือเปล่าที่ลูกพรรคเขียนมาเนี่ยคือแค่เขียนเอาใจสลิ่มกันเองเหรอฮะใช่ฮะนะแล้วก็คุณพิชัยก็บอกว่าคุณก็ไปดูแล้วกันว่าการมีรถคันแรกเนี่ยแล้วคุณก็ไปเทียบกับตัวนโยบายว่าก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นแค่ไหนสรุปว่าไม่ได้พุ่งขึ้นนะฮะนี่แต่ว่าอันนึงนะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมไปอเมริกามาเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาแรงงานมันหายไปแล้วทุกที่เนี่ยมันหมายว่ามี job vacancy คือ now hiring เต็มเมืองไปหมดเลยนะอ๋อใช่ไม่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะซึ่งตอนนี้เขาขาดแรงแรงงานวอลมาร์ทขาดแรงแรงงานร้านอาหารขาดแรงแรงงานทุกร้านเลยอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ร้านอาหารไทยก็ด้วยนะอย่างผมมีเพื่อนทำร้านอาหารไทยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยบอกว่าพอหลังจากปิดไปแล้วแล้วก็รัฐบาลเขาก็ดูแลดีนะแต่เนื่องจากเนเจอร์ของธุรกิจและการเข้ามาของไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้แรงงานที่เคยทำงานในร้านอาหารนะพี่เก๋สวิชไปทำพวก delivery ทำอะไรแบบนี้แทนในอเมริกาก็เกิดเหตุแบบนี้ด้วยมันก็เลยทำให้คนที่มันจะต้องผัดอยู่หน้าผัดอยู่หน้าในร้านอ่ะใช่นะฮะแต่ปรากฏว่าซูเปอร์โพลครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาข้อมูลจากไหนมาอาจารย์เพชรบอกว่าการว่างงานของไทยนี่ยังดีนะต่ำกว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่ำกว่าอีกหลายประเทศด้วยเดี๋ยวถามก่อนว่าไอ้เงื่อนไขที่ใช้ในการวัดว่าตกงานไม่ตกงานของไทยเนี่ยใช้เงื่อนไขไหนถ้าใช้เงื่อนไขของไทยที่ทำให้เราตกงานน้อยมาตลอดเนี่ยพี่เก๋มันก็ใช้ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้ไงคือแต่ก็ตามที่บอกว่า1สัปดาห์คุณมีการจ้างงานแค่1ชั่วโมงคุณก็นับว่าไม่ตกงานแล้วไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วคือรู้ไหมว่าเวลาคุณไปดูเรื่องของ unemployment ในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะมีโน้ตของทั้ง Bloomberg ที่บอกว่า ridiculously unemployed ใช้ประโยคนี้นะอาจารย์พิษ adverbadverb คำว่า ridiculously อยู่กับประโยคแรกว่ามันน่าขันเหลือเกินนะที่การวัด unemployment ของไทยนั้นดูเพียงแค่ว่าคนนั้นมีการจ้างงานมากกว่า1ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์แล้วเงื่อนไขในต่างประเทศอ่ะพี่เก๋เวลาเขาดูเรื่องตกงานไม่ตกงานเนี่ยเขาดูเรื่อง underemployed เขาดูเรื่อง living wage ด้วยไม่ใช่คุณทำงานแต่เลี้ยงตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนเสมือนตกงานนะพี่เก๋ถูกไหมฮะคือเขาก็จะดูในหลากหลายมิติที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่พี่ไทยเนี่ยเข้าใจว่าใช้เงื่อนไขที่เราเคยใช้มาเมื่อ 40-50 ปีที่เราเริ่มวัดเนี่ยยังใช้เป็นเงื่อนไขเดิมอยู่เลยแรงงานก็เหมือนกันนะพี่เก๋ประเภทว่าทำงาน8พัก8นอน8แล้วต้องดูแลคนได้อีก2ชีวิตเนี่ยบ้านเราไม่เคยใช้มาตรฐานตัวนั้นนะครับใช้มาตรฐานคนเดียวเลี้ยงตัวคนเดียวซึ่งเนี่ยคุณดูตัวเลขแบบนี้ไม่ได้เนี่ยชั่วโมงก็จบแล้วนี่อาจารย์พีทซูเปอร์โพลเขาบอกนะดูสิไทยเนี่ยนะอัตราการว่างงานอยู่เพียงแค่ 2.25% โอเคแหละไทยอาจจะแย่กว่ากัมพูชาลาวหรือพม่าแต่ว่าไทยเนี่ยนะดีกว่าหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์ที่ว่างงานถึง 6.9% อินโดนีเซียว่างงาน 6.49% จีนว่างงาน 4.9% อเมริกาว่างงาน 4.6% มาเลเซีย 4.5% แล้วก็เยอรมนีว่างงาน 3.4% คือวิธีการมองว่าเรายังดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่อย่างเนี้ยคุณดูดีๆนะครับในสหรัฐอเมริกาในมาเลเซียในเยอรมันต่างๆซึ่งคุณบอกว่าเลวร้ายกว่าบ้านเราเนี่ยระบบ supporting system เขาดีมากนะฮะการดูแลคนว่างงานเขาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าจะเอามาเทียบได้หรือเปล่ากับ2ทัศนคติที่บอกว่าเรายังดีกว่าคนอื่นเยอะเนี่ยในฐานะที่คือผมคิดว่ามันพูดได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มันจะต้องออกมาจากนั้นก็คือว่าจากทรัพยากรและความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ทำให้เราดียิ่งกว่าเดิมเนี่ยไปได้อย่างไรใช่แล้วคุณต้องดูคุณภาพชีวิตของแรงงานด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าคุณอยู่แบบกระเบียดกระเสียแล้วถามว่าแรงงานที่ได้เนี่ยถ้าเขายังได้รับการจ้างงานอยู่แล้ว OT ที่เขาถูกตัดไปล่ะแล้วบางคนถูกลดเงินเดือนล่ะคุณหมายคุณไม่ได้มองอะไรตรงนั้นเลยแล้วอาจารย์วิโรจน์ไปอ่านพัฒนาของผอ.ซูเปอร์โพลดีกว่าอีกแล้วล่ะฮะบอกผลการศึกษาครั้งนี้ชี้เห็นอัตราการว่างงานของประชาชนคนไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติจะพบว่าเราเนี่ยอยู่ในอัตราต่ำกว่าประเทศอื่นๆนะฮะแสดงให้เห็นว่าการมีงานทำของคนไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและประเทศและยังสามารถควบคุมผลกระทบจากวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจในปี64ที่ผ่านมาได้โอ้โหนี่ก็แอปเทียร์ลุงตู่ซะงั้นเลยเป็นว่าปลอบใจกันไปก็ปลอบใจกันไป